สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Talk รายการทอล์กที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระกับประเด็นร้อนๆซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านการพูดคุยกับ CEO ชั้นนำระดับประเทศผ่านการสัมภาษณ์โดยคุณโยธินตรังที่มีนาคในฐานะผู้ก่อตั้งรายการ CEO Talk รายการทอล์กชื่อดังที่ติดทำเนียบรายการทอล์กที่มีคนให้ความสนใจดูอย่างหนาแน่นคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้จะพาไปสัมผัสกับรถ Mercedes-Benz Gavin ในช่วงเปิดโลกไปกับ CEO และในช่วงโยโชโกวันนี้คุณโยจะพาไปทานเมนูเด็ดนอกเมืองที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งห้อยขาท่านาและท้ายรายการในช่วงสู้ไม่ถอยคุณสวัสดิ์จะพาไปชมภาพยนตร์เรื่องYou Don't Know Jackตอนที่1อย่าลืมติดตามชมช่วง CEO Auto Talk กันนะคะบ๊ายบายมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talkทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังที่มีนาฏทาง FM 89.5 MHz ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนช่วงเปิดโลกไปกับ CEO สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับมานั่งอยู่กับเจ้าของรถตัวจริงนะครับเจ้าสัวสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนะครับคุณสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับหลายคนที่รอดูอยู่นะครับเรื่องของรถคลาสสิกคุณค่าที่มากกว่าราคาคุณสวัสดิ์ได้มาอย่างไรครับเบนซ์กาวินซึ่งมี2คันด้วยกันนะครับโอ้โหได้มาคือผมสะสมรถมา40กว่าปีเกือบ50ปีครับนะฮะหรือว่า50กว่าปีโดยซ้ำไปผมจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่มีรถญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีแต่รถนี่ของทางยุโรปและอเมริกันนะฮะผมหัดขับรถเนี่ยนะฮะเริ่มจากขับบล็อกเวิร์ดนะครับเปิดประทุนครับซื้อมาคันละวันนั้นซื้อมา 4,000 บาทเซคันด์แฮนด์นะครับขับเท่มากนะฮะตอนนั้นเหตุผลของการใช้รถเก่าเนี่ยนะฮะรถคลาสสิกเนี่ยนะครับเก่าไว้ใช้สำหรับเมียนะครับครับผมก็เห็นดาราใหญ่นะฮะก็คือคุณเกียร์ชาเปลี่ยนวิถีนะฮะท่านจะขับนัชลอยลมรถในการเปิดประทุนครับถูกไหมฮะผมก็สะสมตั้งแต่นั้นมาก็เสร็จแล้วก็ซื้ออีกคันหนึ่งก็คือ Fiat 1100นะฮะครับ Fiat นี่ประตูเป็นไม้อ๋อรุ่นนั้นเลยนะครับรุ่นนั้นเลยเนี่ยนะครับรถอิตาลีรถอิตาลีครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ซ่อมซื้อมาแล้วก็ซ่อมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าเกาวินได้มาจากกี่ปีรถคันนี้ก็ประมาณ1954โอ้1954นะครับวันนี้2018ครับมาก็มากี่ปีประมาณ60กว่าปี60กว่าปีครับนะฮะผมก็ได้มาประมาณ40กว่าปีละอันนี้นะฮะได้มาโดยวิธีไหนครับประมูลมาไหมครับ
ไม่ครับไม่นะฮะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็มีนะฮะคุณสวัสดิ์ก็ไปลองไปถามเจ้าของขายไหมเขาก็ขายในเมืองไทยนี่นะครับใช่ครับแต่ว่าอีกคันนึงเนี่ยจอดอยู่ข้างนอกนั่นซึ่งเป็นสีดำนะครับคุณสวัสดิ์มี2คันคันที่เห็นนี่เป็นสีบรอนซ์เงินนั่นก็ดูเหมือนซื้อมาจากเมืองนอกครับอีกคันนึงนะครับใช่ครับซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับทีนี้นิดนึงครับก่อนที่จะไปกันต่อเห็นข้างๆคุณสวัสดิ์มีสาวสวยนั่งอยู่ข้างๆนี่ครับคุณโบคุณโบนะครับนะครับนี่คือแรงจูงใจทำให้คุณวสันต์มาออฟฟิศเช้ามากครับนะฮะที่ผมให้นั่งเนี่ยนะเขาดีไซน์ไว้สมัยก่อนเนี่ยนะจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะฮะว่าเขาจะดีไซน์ไว้สำหรับเนี่ยนะแฟนอุ้มขึ้นรถอุ้มผู้หญิงนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าไม่เนี่ยลองขึ้นให้ดูสิให้ลองนี่ใส่กางเกงนะถึงขึ้นได้ใส่กระโปรงเนี่ยนะเล็บเรียบร้อยเลยนะขึ้นสิครับดูนะครับวิธีการขึ้นนะครับมีวิธีนะครับใช่นะฮะถ้าหากว่านุ่งกระโปรงเนี่ยนะฮะเรียบร้อยรถข้างนอกชนกันแหลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่บางคนเขาก็ถามว่าฝรั่งตัวใหญ่ๆทำไมเขาเข้าไปนั่งได้และขับได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะอาศัยเนี่ยนะฮะเลื่อนเก้าอี้ไปสุดนั่นเลยอ๋อซึ่งอันนี้เลื่อนสุดแล้วนะครับอันนี้เลื่อนสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็แปลกใจนะฮะฝรั่ง6ฟุตกว่าตัวใหญ่เมตร80มันก็ขับได้ครับนะครับแล้วก็ดูสวยด้วยนะฮะครับทุกอย่างในรถคันนี้นี่เครื่องของแท้เป็นของสแตนดาร์ดของเดิมหมดใช่ครับออริจินอลคาร์ใช่ครับยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นเองที่ผมมาดัดแปลงคืออะไรครับคือพวงมาลัยซ้ายรถคันนี้มันไม่มีไฮดรอลิกพวงมาลัยหนักอ๋อไม่มีพาวเวอร์ไม่มีพาวเวอร์ครับผมก็ไปซื้อพาวเวอร์ของเบนซ์รุ่นใหม่ครับนะครับมาใส่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ไม่มีแอร์ครับผมก็ซื้อแอร์มาติดตั้งเข้าไปติดตั้งผมก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยนะฮะไดชาร์จของเบนซ์ซึ่งไฟไม่พอนะใช่ครับแล้วก็ผมก็ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำทำหม้อน้ำใหม่เพื่อระบายความร้อนใช่ครับครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกแต่ทุกอย่างนี่เหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมหมดสภาพเดิมหมดนะครับเพราะว่าคันนี้มีแบตเตอรี่2คัน2ลูกนะครับลูกนึงสำหรับสตาร์ทรถอีกลูกนึงเนี่ยนะสำหรับเครื่องเสียงซึ่งมาติดเพิ่มติดโอ้เป็นไงครับเครื่องเสียงนี่ติดเพิ่มนะครับคุณสวัสดิ์มีการหนึ่งที่คนสนใจนี่นะครับการแต่งตัวของคุณสวัสดิ์นะสวีทสวาร์ทเป็นวัยรุ่นมากเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรารักและชอบในรถคลาสสิกเกี่ยวกันไหมครับมันก่อนที่ผมจะชอบเนี่ยนะฮะผมถูกพ่อแม่สั่งสอนมาตั้งแต่7-8ขวบแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกท่านบอกว่าออกจากบ้านเนี่ยนะห้ามใส่เกียร์ให้ห้ามใส่รองเท้าแตะจะต้องใส่คัชชูพูดง่ายๆว่าจงทำตัวให้หน้ามันไส้ให้เป็นที่น่าอิจฉาอย่าทำตัวหน้าสังเวชน่าสงสารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่นั้นมาโอ้คุณก็ใช่นะฮะครับเพราะงั้นผมก็แต่งตัวของผมทุกวันนะครับอย่างที่ผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าเวลาผมอยู่บ้านจะไม่เคยมีใครเห็นผมเนี่ยนะฮะใส่กางเกงขายาวเลยและไม่ใส่รองเท้าด้วยอยู่ที่บ้านครับสบาย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 ทราบมานะครับคุณสวัสดิ์เองเนี่ยนะครับก็ไม่เคยที่จะรับแขกที่บ้านเลยเพราะอะไรครับคือบ้านเนี่ยนะครับผมทำงานแต่เช้าผมทำธุรกิจที่บ้านพอแล้วที่ออฟฟิศพอแล้วนะผมอยู่ที่บ้านผมต้องการความเป็นส่วนตัวของผม
ถ้าผมรับแขกที่บ้านเนี่ยนะแสดงว่าผมต้องทำงานเนี่ยนะ10กว่าชั่วโมงครับพอประกาศไปอย่างนี้ก็ไม่มีใครเข้าบ้านมีแต่เพื่อนเข้ามาเพราะว่ามีแต่เพื่อนเนี่ยนะผมไม่ต้องขึ้นไปแต่งตัวแต่งตัวสบายสบายนะครับและยิ่งเนี่ยนะไปเห็นแล้วจะตกใจเสื้อยืดเนี่ยนะครับกางเกงผมขาดขาดหมดเลยทุกตัวเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันยิ่งขาดยิ่งเก่าเนี่ยนะมันนุ่มนอนสบายยิ่งใส่สบายและสัมผัสใช่ไหมครับสบายด้วยซ้ำถูกไหมถ้าไปซื้อใหม่ๆเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าใหม่รุ่นนี้เนี่ยมีแต่โพลีเอสเตอร์มีพลาสติกผสมนอนแล้วขันหลังสมัยก่อนนี่ของแท้คือเป็นคัตตอน 100% คัตตอน 100% เป็นธรรมชาตินะครับยิ่งซักยิ่งอ่อนนะฮะครับเพราะงั้นสมัยก่อนพ่อแม่เราเนี่ยนะกางเกงเก่านะท่านก็จะเอามาเนี่ยนะครับเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรจะไรแห้งหมดนะฮะเราก็เอามาเช็ดรถครับถูกไหมครับคุณสวัสดิ์ครับวิธีการเวลาเราดูแลรักษารถที่เราได้มาตั้งแต่ซื้อขั้นตอนทั้งหมดต้องบูรณะเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใจที่ต้องรักมากทีเดียวนะครับกว่าที่จะสร้างสารรถออกมาได้หนึ่งคันทุกคันที่ผมซื้อมาเนี่ยนะฮะผมซ่อมนี่ผมจะรื้อออกหมดเลยนะนะยกตัวถังออกเห็นแต่บอดี้เลยนะครับเห็นแต่แชสซี่แชสซี่เลยแชสซี่เสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนแชสซี่ไอช่วงล่างเนี่ยนะฮะครับสกรูแล้วก็พอเครื่องก็เอามาซ่อมครับนะครับเกียร์ก็เอามาซ่อมเอามาว่าเสร็จพอจะเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะค่อยเอาตัวถังใส่กับเข้าไปครับเพราะรถทุกคันเนี่ยส่วนใหญ่จะยกบอดี้ได้หมดช่างคนต่างชาติไม่เห็นเนี่ยนะฮะเขาก็จะตกใจว่าอยู่ในสภาพที่เอางี้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวคุณโบไปขับให้ดูหน่อยเจ๋งนะครับเดี๋ยวจะนี่เธอเก่งมากนะขับรถเกียร์ได้นะครับครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาธรรมดาธรรมดาอ๋อเป็นแมนนวลนะครับนี่นะฮะเดินไปแล้วนะสี่เกียร์ครับรวมถอยหลังด้วยเกียร์นึงก็เป็น5เกียร์สี่เกียร์เดินหน้าครับมาดูเครื่องไหมฮะได้ครับคนรวยเล่นหุ้นคนรวยชอบของถูกคนเคยรวยชอบของแถมเบนซ์ทองหล่อทั้งถูกทั้งแถม027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวเราอยู่ที่ใกล้ๆตลาดท่านาครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานครชัยศรีครับมาที่นี่แน่นอนต้องนึกถึงส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยนะฮะจะสมชื่อสโลแกนของจังหวัดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปตามหากันวันนี้นะครับเราต้องนั่งอย่างนี้ครับเพราะว่าตามคอนเซ็ปต์ก็คือก๋วยเตี๋ยวห้อยขานครชัยศรีนะฮะเริ่มแรกเลยคือไม่ได้ตั้งใจจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งใจจะเปิดร้านกาแฟนะคะแต่ด้วยต้นทุนที่สูงค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมองว่าคุยกับพ่อแม่ว่าลองเปลี่ยนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวดีไหมมันสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเข้าได้ทุกคนที่นี่บอกคุณหมิวบอกว่าหมูเขาตีเองนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของเนื้อหมูที่ทางนี้เป็นสูตรของเขานะครับและที่สำคัญก็คือเราจะใส่แป้งน้อยที่สุดนี่นะฮะพอลวกหมูเสร็จก็เอามาใส่ชามนะฮะถูกลองด้วยผักกาดหอมนะฮะใส่ถั่วงอกแล้วก็มีลูกชิ้นนะฮะให้อย่างนี้เลยใช่ให้อย่างนี้เลยค่ะ
ครื่องปรุงแล้วนะฮะค่ะตักน้ำซุปโรยผักใส่กระเทียมเจียวเรียบร้อยค่ะพริกไทยไหมครับไม่ใส่แล้วค่ะเรียบร้อยนี่นะฮะก็คือตัวที่คุณหมิวบอกไว้นะครับเป็นเกาเหลาหมูชามค่ะหมูชามวันนั้นผมมากิน80วันนี้90ถามว่ามีเหตุผลในการขึ้นไหมแน่นอนนะฮะมะนาวแพงมะนาวแพงเพราะที่นี่ใช้มะนาวแท้ทุกชามนะฮะไม่มีมะนาวขวดแน่นอนนะนี่ฮะน้ำซุปนะฮะเป็นไงบ้างคะคืออร่อยลองดูนะลูกชิ้นนะฮะสวรรค์เลยนะเนี่ยนี่ก็ส่วนหนึ่งของหมูชามที่ทางนี้เอามาบดนะฮะแล้วก็เอามาใส่สูตรของเราทางร้านนะฮะแล้วใส่ไปในชามผมตัวใหญ่ขนาดนี้ฮะผมกินชามเดียวนะฮะอิ่มเชิญมานะคะร้านเราอยู่นั่งห้อยขาริมบึงค่ะทางเรายินดีต้อนรับค่ะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามช่วงต่อไปของรายการนะฮะวันนี้คุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนะฮะมีภาพยนตร์มาให้ชมกำลังเข้มข้นทีเดียวนะครับผมนะฮะพร้อมคุณหมิวนะฮะขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมิวนะครับค่ะขอบคุณครับคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นคนรวยชอบของถูกคนเคยรวยชอบของแถมเบนซ์ทองหล่อทั้งถูกทั้งแถม027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู สู้ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ในช่วงของ Never Give Up สู้ไม่ถอยนะฮะภาพยนตร์ที่กำลังจะได้ดูต่อไปนี้นะฮะที่คุณสวัสดิ์นั้นคัดสรรเอามาให้ชมกันนะครับตื่นเต้นนะครับแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตจริงนะครับของคุณหมอท่านหนึ่งนะครับรายละเอียดนั้นเดี๋ยวคุณสวัสดิ์จะมาอธิบายแรกเริ่มเดิมทีนั้นผมมีโอกาสได้ฟังคุณสวัสดิ์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังย่อๆอย่างรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมนั้นร่วมตื่นเต้นนะครับสัมผัสภาพยนตร์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกับเรานะฮะเดี๋ยวให้คุณสวัสดิ์เล่าให้ฟังนะครับคุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณสวัสดิ์ครับภาพยนตร์วันนี้นะฮะที่เอามาฉายในช่วงสู้ไม่ถอยเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงของหมอคนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นชาวอาร์เมเนียนะครับพ่อแม่ย้ายจากอพยพมาจากอาร์เมเนียมาอยู่อเมริกาครับแต่ว่าเขาก็เกิดในอเมริกานะครับก็เรียนหมอนะฮะช่วงนะแรกๆเนี่ยนะฮะก็เรียนจบวิศวะที่ใช่ไมค์ไรมิชิแกนครับนะครับแล้วต่อมาก็เรียนหมอใช่แล้วก็เคยรับใช้สงครามนะฮะระหว่างสงครามไปรักษาทหารครับแล้วก็กลับมาเป็นหมอที่โรงพยาบาลอายุมากแล้วนะครับครับกลับมาก็เริ่มทำในโรงพยาบาลเอกชนวันหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเขาก็เดินเนี่ยนะมาเห็นห้องหนึ่งที่เปิดเอาไว้เนี่ยนะฮะเห็นคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเขาเห็นมาหลายวันแล้วนะฮะก็มีทั้งสายน้ำเกลือนะครับออกซิเจนสายหลอดปอดน้ำนะอาหารเต็มไปหมดนะฮะเขาก็สงสารก็ใช้วิชาชีพของเขาเนี่ยนะฮะก็โดยสัญชาตญาณของหมอนะครับใช่แต่ของไม่ใช่หมออย่างเดียวของมนุษย์ด้วยนะว่าเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีของการตายของเขาแต่ว่าเขาก็ไปเช็คหมอนะครับรีพอร์ตของหมอเนี่ยนะเขาดูแล้วยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ผู้ป่วยท่านนี้ก็ไม่มีโอกาสหายใช่นะฮะไม่มีโอกาสหายแล้วก็เจ็บปวดระบาดนะครับเขาก็ใช้เริ่มต้นเนี่ยนะฮะ
ทำให้ Mercy Q นะครับครับการุญยฆาตใช่นะครับใช่ก็เป็นผู้ริเริ่มเลยนะฮะใช่ครับงั้นเรามาดูกันดีกว่านะฮะครับไปชมพร้อมกันนะครับเชิญครับเนี่ยฮะตอนนี้แหละครับเขามาเห็นผู้หญิงคนนี้นะฮะคนไข้เจ็บครับเห็นไหมฮะสายเต็มไปหมดอ๋อความที่อยู่มานานเนี่ยนะจนกระทั่งไม่มีใครญาติเยี่ยมจะมาเยี่ยมเลยเหมือนกับรอวันรอความตายแบบไม่มีความหวังด้วยนะฮะใช่ไหมฮะสายตาที่เขามองดูหมอเนี่ยนะฮะอ๋อครับเหมือนกับผู้กับหมอเนี่ยนะเขาก็มาเช็คที่ห้องสมุดเนี่ยนะฮะ Look of agony on her face just like motherThe same one mother had, you know. เขาคิดถึงแม่เขานะฮะเวลาแม่เขาเสียชีวิตเนี่ยนะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะครับเหมือนจะร้องขออะไรสักอย่างแต่พูดไม่ได้นะครับใช่สื่อสารกันทางสายตาครับ It's not living, you know. No. Not being alive. You know they started doing this in Europe. ทั้งที่เขาเป็นหมอเนี่ยนะเขาพยายามที่จะศึกษาให้มากขึ้นครับ Holland. Never here.Way too puritanical here. I don't know why I didn't think of this sooner. I was limiting myself. It'll be your own field of specialty, Jack. เขาพยายามบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็อยู่ในกรอบของเขาแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเขาต้องคิดนอกกรอบแล้วครับนี่เพื่อนเขานะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะชื่อเรื่องว่าYou don't know Jack เป็นชีวิตของ Jack Kevorkian ครับชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงของคุณหมอนะครับ True nurses Oh that was mean that you scratched that You know you could grab a box Jack it wouldn't hurt you Well I get the door then I'll come back out Hey the best thing about living in my storage room You did It's a short commuteเขาพยายามจะหาที่เนี่ยนะฮะที่จะเริ่มต้นเนี่ยนะฮะช่วยคนเจ็บที่ไม่มีทางรอดแล้วเนี่ยนะฮะให้ตายแบบที่เรียกว่าไม่เจ็บปวดนะครับแล้วก็ตอนหลังก็พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าถ้าเธออยากจะตายนะเธอต้องกดปุ่มนี้ถ้าไม่อยากตายนะฮะต้องกดปุ่มนี้อ๋อมีทางเลือกนะครับนะฮะเอาละค่ะสัปดาห์หน้าเรามาตามดูกันต่อท่านผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel พิมพ์คำว่า CEO Talk แล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอนด้วยนะคะและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailand สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นคนรวยชอบของถูกคนเคยรวยชอบของแถมเบนซ์ทองหล่อทั้งถูกทั้งแถม027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู คนทั่วโลกมีอย่างเก่งสุดก็คือมีคนละขันทีนี้พี่วัดเนี่ยมีแล้วมันก็น่าจะแฮปปี้แล้วอะไรแล้วทำไมมีอีกคันหนึ่งกับผมไม่เข้าใจเกาวิงมีเกาวิงเมืองไทยเนี่ยคนมีสองคันผมไม่เคยเจอคนมีเกาวิงสองคันไม่เคยเจอ